เมรซวยแล้วเอเชียนเกมแบน3ลูกยางโอนสัญชาติกัมพูชาเพราะทำผิดกฎงานนี้มีแต่เสียกับเสียสำหรับสมาคมวอลเลย์บอลกัมพูชาหลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA แบนไม่ให้นักกีฬาโอนสัญชาติลงแข่งในเอเชียนเกมก่อนหน้านี้สมาคมลูกยางเขมรดึงตัวนักกีฬาระดับท็อปของคิวบามาอยู่กับพวกเขาเพื่อหวังพาทีมชายคว้าแชมป์เอเชียนเกม 2022 ที่ประเทศจีน3ผู้เล่นนำโดยเลสเตอร์อามันโดซานเซสคาเบราเซตเตอร์วัย35ปีราเชลเอริล่าหัวเสาวัย25ปีและเฮนรี่เพลโยเบอร์นอนบอนเรลวัย22ปีแต่ท้ายที่สุด OCA ประกาศไม่ให้3คนดังกล่าวลงแข่งเพราะมีกฎอยู่ว่านักกีฬาจะโอนสัญชาติมาเล่นในชาตินั้นๆต้องอยู่ที่ประเทศนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีเรื่องนี้เองทำให้กัมพูชาต้องส่งผู้เล่นตามมีตามเกิดลงแข่งส่งผลปรากฏว่าแพ้2เกมรวดต่ออินเดีย0-3 เซตและแพ้เกาหลีใต้0-3 เซตแต่ที่น่าสนใจก็คือเงินที่จ้างไปแล้วไม่รู้จะได้คืนไหมเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุเดียวกับที่กีฬาบาสเกตบอลไม่มีนักกีฬาโอนสัญชาติลงแข่งทางที่ในซีเกมคว้าแชมป์ด้วยนักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทั้งหมดสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าน่าอายไม่เคยพบความดีจากชนชาตินี้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่อยากใช้คำว่ากระจอกจริงๆเอาเป็นว่าไม่พูดคำนั้นดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากจะถามหน่อยว่าพวกคุณอายชาวโลกไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสาเหตุคือความมักง่ายและคิดว่าซีกับจีนแต่ OCA คือเจ้าของมหากรรมนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะรอดูว่าในที่สุดเขมรจะได้เหรียญอะไรบ้างในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากประกาศศักดาและภาคภูมิใจในซีเกมที่ตนเป็นเจ้าภาพและจัดในมาตรฐานกีฬาพื้นบ้านระดับอบต.คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายังมีเงินจ่ายค่าจ้างก็บุญแล้ว3คนรีบกลับบ้านเกิดด่วนเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เป็นซะอย่างนี้ไงเมื่อไหร่พวกคุณจะได้ไปถึงโอลิมปิกล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านั่นไงเหตุผลทำอะไรหัดดูกฎกติกาบ้างนะต้อง3ปีก่อนนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อคนโง่และคนขี้โกงคือคนเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขายขี้หน้าก่อนโอนเงินคุณไม่อ่านกฎเขาละสิโง่จริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงินที่จ่ายเป็นค่าเล่นกีฬาเปลี่ยนเป็นไปแกะสลักกำแพงแทนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขออนุญาตหัวเราะเยาะนะคะยืมจมูกเขาหายใจก็เป็นเช่นนี้แหละขำจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำทุกรูปแบบเพียงเพื่อให้ได้ชัยชนะให้ได้เหรียญโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าความภาคภูมิใจในผลการแข่งขันผลการพัฒนากีฬาในระยะยาวหรือการถูกดูถูกจากประเทศอื่นๆหรืออาจถูกแบนอย่างในกรณีนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเงินอัดฉีดเผื่องานนี้ค่าตัวอาจจะไม่ได้ด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแทนที่จะพัฒนาคนของตัวเองเก่งๆน่าจะมีเยอะกลับหวังคนนอกประเทศมาเอาเหรียญมันน่าภูมิใจตรงไหนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียค่าโง่ไม่พอแต่ไม่แปลกหรอกเพราะถ้าไม่โง่ก็ไม่ใช่ขแมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเฉพาะเอาคนเขมรแท้ๆมาแข่งเก่งแค่บนกระแพงเท่านั้นแหละแข่งจริงก็เหมือนตัวตลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าด้อยพัฒนาจริงๆประเทศนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอเชียนเกมมันกระจอกเขมรเขาต้องระดับจักรวาลเกมนู่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่วยแปลเป็นภาษาเขมรด้วยน่าสงสารที่สุดไม่มีอะไรที่กลับตัวได้แล้วสายนะกลับตัวและยอมรับความจริงเถอะก่อนจะเสียดินแดนทางประเทศให้ชาติอื่นพัฒนาอย่างช้าๆแต่ภูมิใจจะดีกว่ายืมจมูกชาติอื่นมาหายใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาเปรียบเขาทุกด้านในบ้านตัวเองชนะเพราะโกงชาวบ้านที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีเชื้อชาติลูกครึ่งก็ยังดีนี่เล่นโอนสัญชาติกันมาเลยเขมรนะเขมรจะหาเหรียญเจอสักเหรียญไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความไม่รู้เรื่องของกฎระเบียบทำให้พ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งและแข่งแล้วก็แพ้จริงแล้วเงินล่ะไปไหนจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวรกรรมตามทันไม่สร้างคนในชาติตัวเอง หากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เขมรหน้าแหกยับไทยยืนหนึ่งอาเซียนทะยานขึ้นอันดับ5ยืนยันคว้าได้6เหรียญทองกัมพูชายังมือเปล่าไร้เหรียญในเอเชียนเกมทีมชาติจีนเดินหน้ากวาดเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวไปแล้ว73เหรียญทอง41เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงนำโด่งหายห่วงล้างผ่านการแข่งขันหางโจวเกมไปแล้ว5วันอันดับ2เกาหลีใต้มี17เหรียญทอง18เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงอันดับ3ญี่ปุ่น14เหรียญทอง24เหรียญเงินและ22เหรียญทองแดงโดยนักกีฬาไทยเวลานี้ลังอีสปอร์ตทีมชาติไทยเข้าชิงกันเองการันตีเหรียญทองและเหรียญเงินเพิ่มอีกอย่างละ1เหรียญทำให้มีเพิ่มเป็น6เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงขยับรั้งอันดับ5ของตารางส่วนผลงานชาติอาเซียนอื่นๆในเอเชียนเกมอินโดนีเซียรั้งอันดับ8จากการคว้า3เหรียญทอง2เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงสิงคโปร์เวลานี้ได้แล้ว2เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรั้งอันดับ9มาเลเซียมี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอยู่ในอันดับที่13เวียดนามรั้งอันดับที่22มี1เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงบรูไนมี1เหรียญเงินรั้งอันดับ24ฟิลิปปินส์มี2เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่27สปป.ลาวมี1เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่28กัมพูชาเจ้าภาพซีเกมครั้งที่32เวลานี้ยังไม่มีแม้แต่เหรียญเดียวสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าโบกตอกับคุณคแมแข่งวันไหนครับรอเชียร์อยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่1ซีเกมมีไหนอ่ะเวียดนามหายไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบบนี้สิถึงน่าจะภูมิใจไม่มีกีฬาพื้นบ้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาลุ้นแชมป์เต็มตัวเมื่อไหร่ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากุนคแมเจ้าเหรียญทองอาเซียนงานนี้ส่งตัวสำรองมาเล่นหรือจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยก็ยังถือว่าเป็นชาติใหญ่ในเรื่องของกีฬาเอเชียอยู่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโลกยุคใหม่เขาก็แข่งขันในเรื่องของกีฬากันนั่นแหละเพราะมันบ่งบอกถึงศักยภาพของการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีการกีฬาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาสากลที่ไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านนักกีฬาบ้านเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาระดับโลกอย่างกุนคแมมีแข่งไหมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเราจบที่อันดับ4ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรกำลังแกะสลักอยู่ในกำแพงอยู่รอแป๊บหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามหายไปไหนเจ้าเหรียญทองซีเกมตลอดกาลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจ้าซีเกม2ครั้งล่าสุดกีฬาฮาเฮหายหัวไปไหนหรือเอาปี๊บคลุมหัวไว้อายนะคุยไว้เยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสุดยอดไทยแลนด์พี่เขมรหาเหรียญในอังกอร์เจอหรือยังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาเซียนควรคัดเลือกหรือเน้นกีฬาที่เป็นสากลหน่อยก็ดีนะครับไม่ใช่อยากจะเป็นเจ้าเหรียญทองมากเกินไปเหมือนบางประเทศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประกาศหานักกีฬาเขมรด่วนๆได้เหรียญหรือยังจ้าเจ้าซีเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพูดถึงติดท็อป5ผมว่าเก่งมากเลยนะครับเราเป็นรองแค่ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเราเหนือกว่าเขาอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เห็นมีคแมบ้างเลยเอาออกมาจากก้อนหินหรือยังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขนาดได้เหรียญเยอะขนาดนี้บางกีฬายังจะโกงเป็นชาติที่เอาเปรียบทุกอย่างจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขมรหายไปไหนจ้าเจ้าซีเกมไม่เอาซักเหรียญหรอเห็นซีเกมเก่งจังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเดี๋ยวเขมรก็แซงนะเพราะกุนคแมยังไม่ได้แข่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาระดับนี้เขมรบอกว่าไม่มาแข่งให้เมื่อยหรอกเก็บแรงไว้แข่งระดับจักรวาลดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาร่วมแข่งไหมเนี่ยทำไมเงียบจังไม่เหมือนตอนซีเกมเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสรุปอาเซียนมีเหรียญกันทั่วหน้าแต่เจ้าเขมรไม่มีสักเหรียญฮีโร่ซีเกมไปไหนกันหมด พ่อมดจอมเครมเหยียดลูกพี่คุณก็พอกันเจ้าสิเกมแต่ยังไม่เห็นทองเลยเหยียดอาเซียนกันนักสมควรละหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ